สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง Snow Monkey Note นะคะก็อยากจะมาคุยเรื่องพิธีเปิดโอลิมปิกโตเกียว2020ค่ะเมื่อวานนี้นะคะวันที่23กรกฎาคม2021เนี่ยก็โตเกียวโอลิมปิกเปิดฉายอย่างเป็นทางการแล้วนะคะด้วยความที่ดิฉันนั้นเป็นติ่งญี่ปุ่นและเป็นติ่งโอลิมปิกก็เลยแบบว่าอยากจะมาเล่าถึงความประทับใจในพิธีเปิดโอลิมปิกที่โตเกียวเมื่อวานนี้นะคะดูไป 3-4 ชั่วโมงแบบอินมากเก็บรายละเอียดได้ไม่หมดนะแต่ว่ามีไฮไลท์ที่ชอบอยู่5อย่างก็เลยแบบอยากจะมาแชร์เก็บไว้เป็นแบบที่ระลึกนิดนึงอะไรงี้แต่ว่าก่อนที่จะไปดูไฮไลท์ของพิธีเปิดโอลิมปิกที่โตเกียวเมื่อคืนเนี้ยนะคะอยากจะย้อนกลับไปตอนโอลิมปิกที่ริโอเดจาเนโรนะคะเมื่อปี2016ตอนนั้นน่ะตอนพิธีปิดอ่ะที่เขาจะต้องมีการมอบธงให้กับเจ้าภาพครั้งต่อไปก็คือญี่ปุ่นใช่ป่ะจำ VTR นั้นได้ป่ะโคตรน่ารักอ่ะแบบคนที่เป็นติ่งญี่ปุ่นยุค 80-90 อะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องแบบเฮ้ยแม่งเจ๋งว่ะฉากที่นายกชินโซอาเบะแปลงร่างเป็นมาริโอแล้วก็มุดท่อลงมาไปโผล่ที่สนามกีฬาริโออ่ะโคตรน่ารักอ่ะคิดได้ไงวะจำได้ป่ะฉากนั้นน่ะที่โดเรมอนเอาท่อปอปาเขียวๆในเกมมาริโอจะมาวางปึ้งกลางแยกกลาง5แยกชิบูย่าแล้วนายกชินโซอาเบะเขาก็แบบเฮ้ยเขาจะต้องไปพิธีปิดที่ริโอซึ่งแบบดูเวลาไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยฉันแปลงร่างเป็นมาริโอเลยมาเจอโดเรมอนที่5แยกชิบูย่าก็มูดท่อลงไปโผล่ที่ริโอแล้วก็ไปโผล่กลางสนามในพิธีปิดโอลิมปิกที่ริโอนั่นแหละสุดยอดเจ๋งอ่ะแล้วไอ้ VTR นั้นนะมันก็จะเป็นการรวม pop culture ของญี่ปุ่นอะที่แบบยุค 80-90 อะไรเงี้ยต้องรู้จักก็คือมีใครบ้างมีซึบาสะใช่ไหมใครดูการ์ตูนญี่ปุ่นต้องจำได้ซึบาสะโดเรมอนนี้มาริโอเงี้ยแบบน่ารักอะแล้วคือตอนนั้นอะตั้งใจเลยว่าโหญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพใช่ป่ะมาใกล้เราขนาดเนี้ยต้องโดนฉันจะต้องเป็นหนึ่งในผู้ชมพิธีเปิดโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นแล้วเป็นไงคะโควิดมาเป็นไงคะพังพินาศค่ะพังพินาศหมดเลยญี่ปุ่นนี่ถึงขั้นบอกว่าจะยกเลิกไม่ยกเลิกอ่ะใช่ป่ะตามข่าวอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เขาก็ลงทุนไปเยอะเนาะแล้วก็เลิกก็เจ็บไม่เลิกก็เจ็บหนักเจ็บมากแล้วก็คงจะวัดกันแล้วอ่ะว่าทำต่อเถอะอะไรเงี้ยแต่ว่าในช่วงเนี้ยที่เขามีโอลิมปิกแล้วใช่ไหมตอนเนี้ยคนญี่ปุ่นคนโตเกียวเองก็ประท้วงมีภาพประท้วงแบบเขาไม่อยากให้จัดอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็กลัวสถานการณ์มันก็ไม่โอเคใช่ป่ะแต่ในที่สุดอ่ะก็เปิดฉากแล้วล่ะญี่ปุ่นเขาก็ไปต่อทีนี้เดี๋ยวเรามาดู5ไฮไลท์ที่เราประทับใจกันดีกว่าว่าในพิธีเปิดโอลิมปิกเนี้ยมีอะไรบ้างที่เราชอบนะจ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแอบโชว์ก่อนแตรนครั้งสุดท้ายครั้งอย่าเรียกว่าครั้งสุดท้ายไม่เอาครั้งล่าสุดที่ไปญี่ปุ่นนะคะกลับมาปุ๊บโควิดมาเลยคือปี2019ปลายปีแล้วก็เราก็ไปซื้อของที่ระลึกโตเกียวโอลิมปิกมานี่มีสายห้อยด้วยเว้ยสายห้อยจ้าโอ้ยนี่ใส่แบบใส่ทำงานทุกวันนะฮะดำมาเมื่อมเลยแล้วก็มีเสื้อซื้อให้หลานแล้วก็มีเนี่ยเข็มกัดนี่มาติดน้องหมีเข็มกัดที่เลยคือได้มาแค่นี้กะว่าแบบเดี๋ยวมีโอลิมปิกเดี๋ยวจะไปอีกแล้วก็คงไปได้มาอีกจบตรงนั้นแหละคงจะไม่ได้แล้วมั้งก็โอเคโชว์ของนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ที่เราชอบกันดีกว่าเอาน้องมานั่งด้วยเป็นเพื่อนกันเอามาเริ่มที่ไฮไลท์ที่1กันเลยค่ะก็คือไฮไลท์แรกเนี่ยก็เป็นการเปิดตัวเนาะเปิดตัวก็คือช่วงแรกของพิธีเปิดอะส่วนใหญ่เนี่ยเอาก็มักจะโชว์วัฒนธรรมใช่ไหมคะต้องสารภาพก่อนว่าตอนแรกที่ดูพิธีเปิดอะช่วงแรกมันก็จะเนิบช้าใช่ป่ะก็จะแบบไม่ค่อยตั้งใจดูเท่าไหร่แต่มันพอไปถึงช่วงนึงที่เขามีการแบบว่าเอ๊ะมาทำอะไรเกี่ยวกับไม้กันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เข็นห่วงโอลิมปิกที่ทำจากไม้อะเข้ามาในสนามใช่ป่ะตอนแรกมันก็ประสานกันอยู่ดีๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็แยกกันเป็นห่วง5ห่วงที่คล้องกันอ่ะเขาบอกว่าไม้ที่ทำห่วงโอลิมปิกทั้ง5ห่วงเนี่ยทำมาจากเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาจากนักกีฬาที่มาโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นอ่ะตอนที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพครั้งแรกเมื่อปี1964
นักกีฬาเขาเอามาให้แล้วญี่ปุ่นก็ปลูกเป็นต้นสนแล้วเขาเอาต้นสนนั้นอะมาทำห่วงโอลิมปิกจ้าดูความน่ารักเนาะความแบบมีสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยวาบิซาบิญี่ปุ่นญี่ปุ่นชอบความอะไรแบบเนี้ยมีความกุ๊กกิ๊กมีสตอรี่ชอบไฮไลท์ที่2ค่ะไฮไลท์ที่2เป็นตอนที่นักกีฬาเดินเข้าสนามเนี่ยตรงเนี้ยแบบโอ้โหมีทั้งกิมมิกเพลงธีมอะไรเยอะแยะมากเลยอะตอนที่นักกีฬาเดินเข้าสนามอะก็จะมีป้ายใช่ป่ะป้ายชื่อประเทศอะป้ายชื่อประเทศอะถ้าเคยอ่านการ์ตูนสายการ์ตูนต้องรู้แล้วมันเป็นแบบเหมือนบับเบิ้ลคำพูดในหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นแล้วเขาเขียนชื่อประเทศทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นแล้วการเดินเข้ามาในสนามอ่ะก็คือเรียงตามอักษรญี่ปุ่นนะแต่ว่าเขาจะให้กรีซเป็นประเทศแรกเพราะว่ากรีซเป็นต้นกำเนิดโอลิมปิกใช่ป่ะแล้วก็เรียงตามอักษรญี่ปุ่นฮิราการะคาตาคานะอะไรทำนองเนี้ยมันก็จะแบบตอนแรกก็จะดูงงๆเรียงตามอะไรวะน่ารักดีแล้วก็ที่ไฮไลท์เลยก็คือที่ชอบเลยก็คือเพลงธีมในการที่นักกีฬาเดินเข้าในสนามเนี่ยก็จะมีเพลงบรรเลงคลอไปใช่ป่ะเพลงพวกนี้เขาใช้เพลงที่มาจากเกมเว้ยไอ้นี่แบบว่าเฮ้ยทำไมมันคุ้นวะคุ้นที่สุดก็คือ Final Fantasy เพราะว่าไอ้นี่เล่น ตอนที่ Final Fantasy สมัยนู้นอะสมัยนู้นย้อนไปไกลมากเล่นไงมันก็เลยแบบคุ้นแล้วก็มีอะไรมี Dragon Quest ที่จำได้มี Sonic Sonic ไอ้น้องเม่นอะที่วิ่งๆๆๆกิ๊งกริ๊งกริ๊งอะไรเงี้ยน่ารักมากแบบว่าเท่ดีอะไฮไลท์ที่3อันนี้เป็นโดรนจ้ะโดรนที่บินอยู่เหนืออัฒจันทร์อะเนาะแล้วก็ใช้การแปลงสัญลักษณ์โอลิมปิกอะแปลงเป็นลูกโลกกลมดิ๊กเลยแบบเท่มากสวยมากแบบโอ้เขาถ่ายจากมุมสูงลงมาแล้วแบบสวยมากๆเลยอะเขาพยายามจะพูดถึงธีมของการจัดโอลิมปิกอะว่างานมันก็เรียกอะไรมาด้วยความยากลำบากอะเนาะแล้วก็เพื่อที่จะให้เข้ากับมอตโต้ของโอลิมปิกก็คือFaster, Higher, Stronger ที่ต้นเนี้ยเขาใช้ตั้งแต่ประมาณปี1894อ่ะเนาะมันก็ใช้มาตลอดแหละแต่ว่าในช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากเขาก็เลยประธาน IOC อ่ะประธานโอลิมปิกเขาก็เลยเพิ่มอีกคำหนึ่งเข้าไปต่อท้ายก็คือคำว่า Together มันก็จะเป็น Stronger Together อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมนุษยชาติทั้งหลายแหละเราจะต้องฝ่าฟันแพนดามิกนี้ไปด้วยกันเนาะแข็งแรงไปด้วยกันก้าวไปด้วยกันอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่กินใจไฮไลท์ที่4เนี่ยแบบให้เป็นอันดับ1ก็คืองานแสดงที่ชื่อว่า The History of Pictogram Pictogram คืออะไรสัญลักษณ์กีฬาที่ใช้บอกว่าคุณดูสัญลักษณ์นี้ก็จะรู้ว่ามันคืออะไรอันเนี้ยก็เพิ่งรู้นี่ก็เพิ่งรู้อยากจะมาเล่าก็เลยไปหาข้อมูลไงว่าพิกโตแกรมเนี่ยมันเริ่มจากญี่ปุ่นนั่นแหละที่เป็นเจ้าภาพครั้งแรกก็สร้างพิกโตแกรมขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นอ่ะก็ไหลใช้มาตลอดจนถึงปีนี้โอลิมปิก2020ญี่ปุ่นก็เอาพิกโตแกรมอันนั้นอ่ะทำให้มันมีชีวิตด้วยการใช้ละครใบนักแสดงละครใบอ่ะถ้าใครจำได้อ่ะมันก็คือรายการคาโชไทโชอะไรประมาณอย่างนั้นอ่ะจำได้ป่ะเกมซาทากึนอ่ะที่แบบว่าแสดงละครใบแล้วก็ทำท่าต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เอาพิกโตแกรม50ประเภทกีฬามาแสดงให้ดูแบบถ่ายแบบลองช็อตด้วยนะลองเทคคือไม่หยุดเลยห้ามผิดเด็ดขาดแต่ก็มีหลุดนิดนึงแบบน่ารักมากแบบว่าความญี่ปุ่นมันที่สุดจริงๆเลยอันนี้คือขโมยซีนทุกการแสดงต้องไปหาดูนะย้อนหลังมันแบบน่ารักมากจริงๆอ่ะโคตรญี่ปุ่นเลยเล่ารายละเอียดเราก็ไปดูเบื้องหลังมาเว้ยเบื้องหลังไอ้การแสดงพิกโตแกรมอันเนี้ยเขาบอกว่าเขาใช้3คนนั่นแหละก็คือในการแสดงมันมี3คนคนหนึ่งเป็นตากล้องเว้ยคนหนึ่งก็เป็นนักแสดงคนหนึ่งก็เป็นผู้ช่วยก็หมุนเวียนกันไปกันมาอะไรเงี้ยแล้วมันมีบางกีฬาที่ต้องใช้3คนอย่างเช่นไตกีฬาอีตากล้องมันก็ทิ้งกล้องเว้ยแล้วมันก็ไปแสดงด้วยตลกมากเลยอ่ะไฮไลท์ที่5ค่ะความเป็นใส่ใจของญี่ปุ่นน่ะเขาพยายามที่จะบอกว่าเขาเนี่ยจะหลุดจากกรอบตัวเองละที่ทุกคนจะบอกว่าเขาว่าชาตินิยมอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆแล้วชีวิตเขาก็เป็นทุกวันนี้ก็เป็นอยู่ชาตินิยมสูงมากแล้วก็มีความเหยียดแล้วก็บูลลี่พวกลูกครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังเป็นอยู่แหละแต่เขาก็เหมือนจะใช้โอกาสเนี้ยแสดงให้เห็นว่าเขากำลังจะก้าวข้ามผ่านกำแพงนี้
ก้าวผ่านความคิดเดิมๆกรอบเดิมๆแบบนี้แล้วนะด้วยการให้เกียรตินักกีฬาลูกครึ่ง2ท่านก็คือคุณรุอิฮาชิมูระที่เป็นนักบาส NBA เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นผิวสีคราวนี้ก็แบบมานำหน้าเลยจ้านำหน้าขบวนเข้าสนามของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็น้องอีกคนก็คือน้องนาโอมิโอซากะน้องนาโอมิโอซากะนี่ก็เพื่อเป็นนักเทนนิสชื่อดังมากเลยนะเป็นนักเทนนิสหญิงเอเชียคนแรกที่เป็นมือวางอันดับ1 Grand Slam อ่ะเมื่อปี2019ตอนนี้เหมือนกับว่าเป็นอันดับ2นะน้องเขาก็เป็นคนที่จุดคบเพลิงในกระถางคบเพลิงก็คือให้เกียรติมากๆเลยที่จะบอกกับชาวประชาทั่วโลกว่าเฮ้ยเราโอเพ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วในระหว่างทางที่คบเพลิงจะไปสู่กระถางคบเพลิงอ่ะการส่งไม้ต่อญี่ปุ่นเขาก็ให้ความใส่ใจกับผู้คนหลากหลายอ่ะเนาะทั้งแบบนักกีฬาที่มีอายุมากแล้วแล้วก็หมอพยาบาลก็มาหมอพยาบาลก็มาแบบเดินวิ่งคบเพลิงให้แล้วก็ไปถึงเด็กที่เขาบอกว่าเกิดและเติบโตในจังหวัดฟุกุชิมะที่โดนสึนามิเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยก็เชิญมาให้วิ่งคบเพลิงในสนามด้วยแบบเออน่ารักอะเนี่ยความใส่ใจอะเนาะนะก็เลยแบบเออชอบอะไรแบบนี้อ่ะจบพอแหละ5ไฮไลท์สั้นๆยังมีอีกเยอะเลยอะที่แบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยในพิธีเปิดแต่ว่าก็รู้มานะว่าเออเขาตัดไปเยอะเราไม่เห็นมาริโอเราไม่เห็นโดเรมอนเออแต่ก็เข้าใจได้แหละว่าเขาจัดได้นี่มันก็ไม่ง่ายใช่ไหมการทำอะไรมันเรียบง่ายที่สุดอ่ะก็โอเคแล้วแหละก็ขอให้ญี่ปุ่นผ่านโอลิมปิกนี้ไปได้ด้วยดีนะจ๊ะดิฉันก็จะเป็นกำลังใจให้กัมบัตเตเน่เฮ้ยอย่าลืมไปดู AS Play ชัดมากมีทุกโปรแกรมการแข่งขันไม่ได้สปอนเซอร์แต่ฉันดูฉันเป็นลูกค้า AS ไปแล้วนะฮะตึง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 